ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไข้เลือดออกแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพรวดีและคุณจิรัชชาตาครับค่ะคุณหมอคะพอเราได้ข่าวเกี่ยวกับกรณีของคุณวิรดาวงเทวันที่เป็นลิเกชื่อดังเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วดูอาการค่อนข้างจะวิกฤตอยู่มากเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งบ่งชี้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดของไข้เลือดออกมันกำลังเยอะมากในประเทศไทยนะคะคุณหมอคะครับกลับเรียนครับว่าท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2566นะครับตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2566นะครับเราพบผู้ป่วย 153,000 กว่ารายนะครับถ้าคิดเป็นอัตราการป่วยในตอนว่า232คนต่อประชากรแสนหนึ่งนะครับที่จะป่วยเป็นไข้เลือดออกนะครับถามว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาไหมต้องกลับเรียนว่าสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 3.4 เท่านะครับแล้วก็มาเป็นสถิติอยู่เช่นนี้นะครับถ้าเกิดมีเอลนีโน่นะครับสถานการณ์เราจะพบอยู่เสมอนะครับว่าจะมีการระบาดของไข้เลือดออกนะครับแล้วก็จะติดต่อกันประมาณ2ปีเราคาดว่าปีหน้าซึ่งก็คือปีนี้นะครับปีนี้เริ่มปีใหม่เนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยสูงอยู่เช่นกันนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วก็ได้นะครับค่ะทีนี้ในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะไปพบในเนื้อในของสถิติข้อมูลไหมคะว่ามันทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่านะคะการรุนแรงนะครับเราพบผู้เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะครับ181รายนะครับก็คิดก็คือ 0.12 ต่อเปอร์เซ็นต์นะครับหมายว่า 1,000 คนจะเสียชีวิตประมาณ1คนนะครับแล้วเราพบว่าเนี่ยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ55ถึง64ปีเสียส่วนใหญ่ที่ต้องกลับเรียนว่าวันนี้ไข้เลือดออกไม่ใช่เป็นโรคของเด็กแล้วนะครับสมัยก่อนเราจะคิดว่าพบแต่ในเด็กวันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้เราพบได้ทุกอายุทุกกลุ่มวัยนะครับเพียงแต่ว่าในเด็กเนี่ยอาจจะมีการพบมากกว่าเท่านั้นนะครับนะฮะเราพบว่าเด็กอายุ 5-14 ปีเนี่ยพบสูงสุดนะฮะเนื่องจากอาจจะยังไม่เคยมีภูมิคุ้มกันอยู่ก็ได้ไข้เลือดออกเนี่ยมี4สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่1 2 3 4นะครับนะฮะแล้วก็คนเป็นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถจะเป็นครั้งต่อไปได้นะครับเพราะมันมีสามารถมีถึง4สายพันธุ์แต่ทีนี้ปัจจัยอะไรคะแล้วการเป็นการรับเชื้อครั้งที่2เนี่ยจะทำให้รุนแรงค่ะอยากจะถามท่านอธิบดีค่ะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงได้นะคะมีหลายปัจจัยนะครับประเด็นที่1ในตัวของตัวเชื้อมันเองนะครับนะฮะเรามี4สายพันธุ์เราพบว่าสายพันธุ์ที่2จะมีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆแต่ไม่ใช่ว่ารุนแรงมากเลยนะครับไม่ใช่นะฮะหมายความว่าเราเปรียบเทียบกับ4สายพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับมีสายพันธุ์ที่2จะรุนแรงที่สุดนะครับนะฮะในบรรดา4สายพันธุ์นี้2ปัจจัยที่เราพบนะครับก็คือปัจจัยของตัวผู้ป่วยเองครับเช่นเป็นมีโรคประจำตัวนะครับนะฮะหรือผู้สูงอายุหรือโรคประจำตัวหรือที่สำคัญที่เราพบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะอ้วนนะครับโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคตับนะครับหรือแม้แต่ผู้สูงอายุแล้วที่เราพบก็คือการแต่ทานยาที่เขาเรียกว่ากลุ่มเป็นเศษหรือที่เราเรียกว่าเป็นยาแก้อักเสบของกล้ามเนื้อหรือการยาแก้ปวดเมื่อยนะครับเพื่อจะลดไข้จริงๆถ้าเป็นไข้เลือดออกนะครับเป็นไข้ผมแนะนำนะครับอย่าไปกินยาชนิดอื่นในการลดไข้ยกเว้นยาพาราเซตอย่างเดียวนะครับตัวอื่นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้อาการของโรคไข้เลือดออกเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับค่ะเอ๊ะคุณหมอคะแล้วสำหรับคนที่อาจจะติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วอาจจะป่วยในค่อนข้างหนักค่อนข้างจะวิกฤตหรืออาจจะรับเชื้อสายพันธุ์ที่2เข้าไปเนี่ยโอกาสในการที่จะรักษาและหายเป็นปกติเนี่ยจริงๆมีมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับไข้เลือดออกเนี่ยนะครับไม่ได้มียารักษาโดยเฉพาะ
ว่าเป็นเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็จะหายเองได้โดยการอาศัยรักษาแบบประคับประคองนะครับแล้วก็แต่ว่าประคับประคองคือดูอาการถ้าเกิดรุนแรงนะครับมีเลือดออกอะไรเนี่ยเราก็ให้เลือดนะครับหรือว่าให้เก็บเลือดเพิ่มเติมนะครับที่เก็บเลือดที่ลดลงนะครับนะฮะหรือว่าการมีน้ำออกมาการให้น้ำเกลือเพื่อไม่ให้เกิดอาการช็อกนะครับอันเนี้ยมันไม่มียารักษาโดยเฉพาะของแต่ว่าจะต้องดูแลนะจนกระทั่งในตัวของร่างกายก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในภูมิคุ้มกันสามารถไปดำเนินการได้ค่ะนะครับทีนี้ถามเรื่องวัคซีนบ้างค่ะทราบว่าครอเองก็อยู่ระหว่างการศึกษาผลข้างเคียงแล้วก็ประสิทธิภาพในการรักษาการป้องกันนะคะตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนมีโอกาสที่จะได้บรรจุอยู่ในแผนวัคซีนชาติเมื่อไหร่คะอันนี้เราเริ่มศึกษาต้องเราร่วมกับสถาบันวัคซีนนะครับในการที่คือเวลาที่เราจะนำวัคซีนชนิดใดที่ใช้กับประชาชนหรือเอาเข้าสู่ในชุดสิทธิประโยชน์ใดๆเนี่ยที่เราจะแนะนำเนี่ยเราก็จะมีการศึกษานะครับว่ามีผลข้างเคียงมีผลดีผลเสียอย่างไรอย่าลืมวัคซีนบางใบในบางไปทำวิจัยที่บางที่มันอาจจะมีเพื่อความมั่นใจนะครับกรมควบคุมโรคก็จะดำเนินการโดยเฉพาะคณะกรรมการวัคซีนหนึ่งก็จะมีการในการดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการวิจัยอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับของคนไทยด้วยกันเองนะครับว่ามีผลอย่างไรบ้างนะครับค่ะมีแนวโน้มที่จะบรรจุอยู่ในแผนวัคซีนชาติด้วยใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยคนเริ่มสนใจกันเยอะค่ะว่าจะสามารถรับบริการฉีดฟรีได้เมื่อไหร่ตรงนี้พอจะให้ข้อมูลได้ไหมคะอันนี้มันต้องขึ้นมาอยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมนะครับนะฮะนะอันนี้เราต้องปีรวบรวมข้อมูลที่มากพอสมควรเลยนะครับเราที่สามารถนี้ได้ที่หลักใหญ่ก็คือทางสถาบันวัคซีนนะครับจะเป็นร่วมกันนะครับที่จะเก็บข้อมูลเรื่อยๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าวัคซีนเนี่ยมีราคาตอนนี้ค่อนข้างสูงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเก็บข้อมูลในคนที่ไปฉีดกันเองและเราก็รู้ว่าเอาคนนี้ฉีดอยู่แล้วก็ตามผลตามไปค่ะครับได้ค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอธิบดีค่ะฝากนิดนึงครับท่านครับก็คืออยากฝากว่าช่วงนี้ปีหน้าอาจจะมีการระบาดอีกตอนนี้แนวโน้มลงนะครับนะฮะเดี๋ยวจะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราพวกเรานะครับต้องควบคุมนะครับลูกน้ำยุงลายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการไข้หรือปวดเจ็บป่วยหรือว่าเป็นไข้เลือดออกนะครับทายากันยุงไว้นะครับหรือบริเวณที่มีการระบาดของไข้เลือดออกขอให้พวกเราช่วยกันทายากันยุงอย่าให้ยุงกัดเพราะเราเป็นคนหนึ่งนะครับเวลาเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยคือมีเชื้อไวรัสอยู่กับเราถ้าเกิดเราไม่ป้องกันยุงมากัดตัวเรายุงจะก็จะเอาเชื้อไวรัสตัวนี้ไปแพร่ให้กับคนอื่นในชุมชนได้เพราะนั้นต้องช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะระบาดอีกครั้งนึงประมาณพฤษภาเพราะนั้นช่วงนี้เราเร่งดำเนินการกันนะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอธิบดีค่ะ